ครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับกดออดให้เจ้าที่กดออดครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรปุ่มแสดงตนครับขอให้เสียบบัตรในปุ่มแสดงตนฮะแล้วกดแสดงตนครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงยังไม่ได้กดแสดงตนไหมครับเชิญครับกิติศักดิ์มื่นศรี011ขอแสดงตนด้วยวาจาครับยังมีท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนไหมครับแสดงตนด้วยวาจา1ท่านครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเจ้าที่ส่งผลการแสดงตนครับมีสมาชิกมาแสดงตนทั้งสิ้น188บวกอีก1เป็น189ครับครับต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์จะงดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับครับขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับกิติศักดิ์มื่นศรี011เห็นด้วยครับครับปริญญาวุฒิชดขวัญ87นะครับเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับครบแล้วครับขอเชิญเจ้าที่ลงคะแนนได้ครับครับจำนวนผู้ลงมติ185ท่านครับบวก2เป็น187ท่านครับ
ลงมติเห็นด้วย177ท่านบวก2เป็น179ท่านไม่เห็นด้วย5ท่านงดออกเสียง3ท่านไม่ลงคะแนน0ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับอ๋อท่านฤชุเชิดครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสัตวแพทย์ฤชุแก้วลายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสาธารณสุขจากจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.จำนวน25ท่านขอผู้รับรองครับผู้รับรองครบครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับเชิญครับท่านประธานครับ เราเองก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคสช.โดยใช้กรรมาธิการเต็มสภาไปแล้วผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติกับออกเสียงประชามติครั้งนี้นะครับเป็นร่างที่มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เราเองก็น่าจะได้ศึกษากันมาตั้งแต่กระบวนการที่เข้ามาในชั้นสสแล้วนะครับผมคิดว่าควรจะเสนอนะครับตามข้อบังคับที่1-3 1-2-3นะครับก็คือพิจารณาแปดเต็มสภาไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อให้แล้วเสร็จให้1ก็คือทันท่วงทีให้มีการจะทำเรื่องของการออกเสียงสสนะครับออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยฮะได้รู้กฎกติกาเพื่อจะได้รู้ว่าในการจะลงเสียงประชามติครั้งต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้ไม่ห่วงเวลานั้นนะฮะจะได้มีประชาชนได้รู้กฎกติกานะครับขออนุญาตเสนอเป็นยติว่าตั้งกรรมการเต็มสภาครับ